สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะป้าหมูจะเอามะม่วงหาวมะนาโหนะคะมาทำคอมูชาเอฟสองหมักด้วยสับป,ปะรดนะคะมะม่วงหาวมะนาโหมีสปปรรพคุณทางยามากนะคะเพื่อนๆเช่นชะลอวัยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยให้กระชุ่มกระชวยขยายหลอดเลือดป้องกันการเป็นริ่มเลือดได้ดีนะคะ วันนี้ป้าหมูจะนำมะม่วงหาวมะนาวโหมาหมักกับสับป,ประรดนะคะสับป,ประรดนะคะสามารถช่วยย่อยอาหารนะคะและยังเป็นยาระบายขับปัสสาวะได้ดีด้วยนะคะสปปรรพคุณทางยามีมากกว่านี้นะคะอันนี้ป้าหมูก็ยกตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นนะป้าหมูได้มะม่วงหาวมะนาวโหที่สุกแบบนี้นะคะถ้าทำ F2 นะคะก็แนะนำให้หาผลสุกแบบนี้นะคะเพราะว่า เราจะได้รสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็สีสวยด้วยนะคะเวลาที่เราต้มออกมาแล้วนะขั้นตอนการเตรียมมะม่วงหาวมะนาวโหานะคะเดี๋ยวป้าหมูจะทําให้ดูนะนี่นะคะเราเตรียมชามใบใหญ่นะเติมน้ําสะอาดลงไปในชามเลยนะคะป้าหมูจะเติมเกลือนะคะลงไปเล็กน้อยนะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะ เราจะผ่าครึ่งมะม่วงหาวมะนาวโหแบบนี้นะแล้วแช่ลงไปในน้ำเกลือนะคะประมาณ10นาทีมาดูกันนะนี่นะคะแกะเม็ดหลุดง่ายเลยนะคะเพราะว่าเราแช่น้ำเกลือไว้10นาทีนะคะเห็นไหมใช้ปลายช้อนหรือว่าช้อนซ่อมก็ได้นะคะแคะเม็ดออกง่ายๆเลยนะเพราะว่าตัวเกลือนะคะเขาก็จะบีบรัดมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเม็ดเขาก็สลดลงนะเราก็แค่ออกง่ายๆเลยนะ นี่นะคะป้าหมูก็แกะเม็ดมะม่วงหาวมะนาวโหหมดทุกเม็ดแล้วนะแล้วก็นําไปล้างในน้ําสะอาดนะคะประมาณ3ามน้ํานะเพื่อให้เศษเมล็ดแล้วก็ตัวยางของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะหลุดออกจากผิวมะม่วงหาวมะนาวโหให้มากที่สุดนะตอนนี้ก็ได้เนื้อมะม่วงหาวมะนาวโหที่สะอาดพร้อมใช้งานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนํามะม่วงหาวมะนาวโหไปต้มนะคะเทน้ําสะอาดลงไปครึ่งหม้อนะคะ พอน้ำร้อนนะคะเราก็ใส่มะม่วงหาวมะนาวโหวลงไปในหม้อเลยนะเราต้มจนได้น้ําของมะม่วงหาวมะนาวโหวออกมาแบบนี้เห็นไหมคะสีสวยมากเลยนะวันนี้ใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะว่าอยากได้สีน้ํามะม่วงหาวมะนาวโหวให้แดงสดแบบนี้นะคะถ้าเราใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะสีเขาก็จะดํานะคะเราก็จะทําให้น้ําสีไม่สวยนะ ตอนนี้นะ้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะแล้วก็ป้าหมูก็ปล่อยให้เดือดอีกนะคะเล็กน้อยนะเพราะว่าเราอยากจะให้น้ำตาลละลายให้หมดนะตอนนี้นะคะก็ได้ที่แล้วนะคะสำหรับน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหของเรานะป้าหมูก็ปิดเตาแล้วนะต,นต่อไปนะคะป้าหมูก็จะกองน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเนื้ออย่าทิ้งนะคะเพื่อนๆ นำไปกวนแยมอร่อยมากเลยนะหมูก็มีสูตรทำแยมมะม่วงหาวมะนาวหูในช่องด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดหาไม่เจอนะสามารถทักแชททักไลน์หาป้าหมูได้นะเดี๋ยวป้าหมูจะส่งคลิปให้นะกวนแยมนี่คือสุดยอดเลยนะคะอร่อยมากเลยนะน้ำที่เราต้มมะม่วงหาวมะนาวหูห้าร้อยมลนะคะป้าหมูเติมน้ำตาลทรายหนึ่งร้อยกรัมและเติมน้ำเปล่าที่เย็นจัดนะคะลงไปหนึ่งพันมลนะคะหรือว่าหนึ่งลิตรนั่นเองนะ อนปลาหมูชิมแล้วนะคะพอดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหมักสองขวดนะคะวันนี้พอเราหมักไป3ามวันความหวานเขาก็จะลดลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำมะม่วงหาหวมะนาโห่ใส่ขวดหมักนะคะสูตรที่ปลาหมูทำเป็นสูตรหวานน้อยนะคะถ้าใครชอบหวานกว่าน,านี้ก็สามารถเติมน้ำตาลทรายได้เลยนะ วันนี้ป้าหมูจะเติม F1 นะคะแบบนี้นะเราใช้แก้วเป๊กแบบนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้ f 1ที่2เปกนะผลไม้ที่เราจะนำมาใช้หมักนะคะก็คือสับป,ประรดนั่นเองนะวันนี้มีความฉ่ำหวานมากเลยนะคะเราใส่แค่พอดีนะไม่ใช่ป้าหมูบอก อร่อยแล้วใส่เยอะจนเต็มขวดนั้นไม่ได้นะคะปลาหมูใส่สับประรดลงไปนะคะตอนนี้เขาก็ลงไปนอนก้นนะคะประมาณสองวันสามวันนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำเองนะปลาหมูก็จะปิดฝาให้สนิทแบบนี้นะ เราจะตั้งในอุณหภูมิห้องนะคะแบบนี้นะคะประมาณสามวันนะผ่านไปสามวันนะคะป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่าคอมบูชาเ2ฟสองน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหหมักสับประรดของเราจะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมขนาดไหนนะเพื่อนเพื่อนรอชมนะคะวันนี้นะคะป้าหมูจะมาอัปเดตคอมบูชาเ2ฟสองมะม่วงหาวมะนาวโห่หมักสับปะรดนะคะป้าหมูหมักมาสามวันนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อดูนะคะมี แก๊สมีฟองอยู่ในขวดแล้วนะตัวนี้นะคะป้าหมูใช้เป็นขวดหฮบบอยนะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดชิมนะคะนี่เนี่ยดูเสียงนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูใกล้นะกลิ่นหอมมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดชิมนะโอ้โหเสียง เสียงรุนแรงมากนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะต้องค่อยค่คายแก๊สนะคะไม่งั้นเ็าจะพุ่งออกหมดนะไม่ได้กินนะคะเนี่ยดูนะคะนี่คือคอมบูชา F 2สองนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครสนใจหัวเชื้อทําคอมบูชานะคะสามารถทักหาป้าหมูได้เลยนะป้าหมูแปะลิงก์ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กไว้ให้นะคะหัวเชื้อที่แข็งแรงนะคะเอาไปหมักต่อก็ ได้ความสู้ซ่าแบบนี้นะคะตัวนี้หมักสามวันนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะดูสีนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะคะ อืมอร่อยมากเลยนะคะคขมูชา F2 น้ำมะม่วงหา,มา,นานหวมะนาวหอมหมักสับปะรดคือมีความลงตัวมากเลยนะคะเพื่อนๆมีรสชาติที่กลมกล่อมหอมหวานมากเลยนะตัวน้ํานะคะก็มีความซ่ามากเลยนะซาแบบฟูฟ้านะคะแต่ว่าอร่อยกลมกล่อมนะไม่มีแอลกอฮอล์ออนะคะสามวันป้าหมูการันตีได้เลยนะสามวันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ออนะคะ ้าหมูบอกตรงนี้เลยนะคะที่เทให้เห็นสู้ซ่านะคะมาจากการใส่หัวเชื้อทั้งนั้นนะคะหัวเชื้อในที่นี้คือ F1 F1 ถ้าของเพื่อนๆแข็งแรงนะคะก็จะได้ความสู้ซ่าเหมือนของป้าหมูเลยนะ,ะป้าหมูไม่ได้ต้องใส่โซดาให้เสียเงินค่าโซดาเลยนะคะตัวนี้ทําจากคอมบูชา F1 นะคะเติมเข้าไปเพียงแค่สองเป็กเท่านั้นนะป้าหมูไม่ได้ใส่ เอฟหนึ่งไปทั้งขวดนะคะเพื่อนๆใส่เอฟหนึ่งไปทั้งขวดก็ไม่ซาได้นะคะถ้าหัวเชื้อไม่แข็งแรงนะอันนี้คือได้ประโยชน์นะคะได้สุขภาพนะความสู้ซานะคะมันมาจากการทำปฏิกิริยากันของ f1 และ f2 นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมของหนูไม่ซาเลยทำเหมือนเป้าหมูเด้เลยหัวเชื้อมันแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆเป้าหมูบอกตรงนี้เลยนะ หัวเชื้อมันแตกต่างกันนะคะถ้าของป้าหมูเป็น F1 เพื่อนๆได้หัวเชื้อขอมบูชา F1 จากป้าหมูไปป้าหมูการันตีได้เลยนะคะว่าหมักไปยังไงก็ได้ความสู้ซ่านะคะน้ำตาลใส่มากน้อยแค่ไหนป้าหมูก็บอกหมดการทำา F1 เริ่มต้นทำแบบไหนป้าหมูบอกหมดนะคะบอกทุกขั้นตอนเลยนะคะแทบจะจับมือทำเลยนะไม่มีการลัดตัดต่อแบบว่า ใส่โซดาลงไปก่อนถึงเอามาอัดคลิปไม่มีนะคะป้าหมูสามารถที่จะพูดฟันทงตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีการตัดต่อโดยการเอาโซดาลงไปเทก่อนไม่จําเป็นนะคะของป้าหมูเปิดเนี่ยต้องแอบเปิดด้วยซ้ําไปเพราะฟู่มากมันฟู่เกินไปแล้วมันไหลหกเต็มโต๊ะนะคะก็จะต้องเช็ดก่อนนะมันจะต้องข้ามชอดที่มันเลอะเทอะไปก่อนนะคะฟู่ฟ้านะคะออกมาเลอะโตะหมดนะคะ ป้าหมูก็ต้องแอบเช็ดไปบ้างนะคะนี่ก็ยังมีคราบอยู่เห็นไหมคะเพื่อนๆนี่นะจริงๆมันซาจนล้นขวดออกมาเลยนะคะป้าหมูก็ต้องรีบเช็ดก่อนนะนี่นะคะป้าหมูเทไปสักพักใหญ่แล้วนะคะเห็นไหมเขาก็ยังมีความซาอยู่เลยนะคืออร่อยบอกอร่อยนะคะเพื่อนๆออร่อยจริงสามารถทําตามได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังเข้าใจผิดโดยการเอาน้ำหมักชีวภาพ มาหมักเป็นคอมบูชานะคะเพื่อนๆเ,เข้าใจผิดก็ต้องทําใหม่การหมักแบบชีวภาพมันแตกต่างจากการหมักแบบคอมบูชามากนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เ,เอามาทํานะก็จะได้จุลินทรีย์คนละตัวกันนะคะประโยชน์ที่ได้ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์เลยด้วยซ้ําไปนะคะเพราะว่าน้ําหมักชีวภาพนั้นเหมาะเอาไปทํำพวกผลิตภัณฑ์สบู่น้ํายาล้างจานน้ํายาถูพื้นอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าอยากได้สุขภาพโดยตรงนะคะเพื่อนๆจะต้องหมักแบบคอมูชานะคะการหมักแบบคอมูชานี้คือเป้าหมูสอนตั้งแต่เริ่มต้นสร้างหัวเชื้อด้วยซ้ำไปนะแต่การสร้างหัวเชื้อเองโดยไม่ใส่น้ำตั้งต้นหรือว่าไม่ใส่หัวเชื้อให้แอคทีฟนะคะมันก็จะใช้เวลานานถึง3เดือนนะคะเพื่อนๆช่วงระหว่าง3เดือนนี้อาจจะขึ้นลาก่อนที่เพื่อนๆจะได้สโคบี้นะคะเพราะฉะนั้น การสร้างหัวเชื้อของปลาหมูถึงให้เติมคอมบูชา F1 หนึ่งนะคะหรือว่าแอปเปิลไซเดอร์ลงไปช่วยเพื่อเป็นเกาะป้องกันการเกิดรานะคะการเจริญเติบโตของสโคบี้ยังคงอยู่แต่เราเติมหัวเชื้อเข้าไปนั้นคือเป็นเกาะป้องกันการเกิดเชื้อราบางคนก็บอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องใส่หัวเชื้อเลยก็สูตรใครก็สูตรมันนะคะ เพื่อนๆคือคนไหนไม่อยากใส่หัวเชื้อเพื่อนๆก็รอได้ก็รอนะคะไม่ได้บังคับกันนะแต่ป้าหมูให้ใส่หัวเชื้อนะเพื่อนสมาชิกหรือว่าลูกศิษย์ของป้าหมูนะคะก็รอดพ้นจากการเกิดลาทั้งนั้นนะคุณๆก็เลือกเอาเองนะคะว่าเราเติมหัวเชื้อเข้าไปเพียงเล็กน้อยนะคะไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยเพราะว่าเป็นการหมักเพื่อสุขภาพหมักแบบสะอาด ปอดเชื้อเดี๋ยวเพื่อนๆจะดราม่าอีกว่ารู้ได้ยังไงว่าปอดเชื้อเราทําเองนะคะทําเองกับมือเราทําไมเราจะไม่รู้เราทําเองเรากินเองหมูทำํำป้าหมูก็ดื่มเองคนในครอบครัวป้าหมูทุกคนก็ดื่มเองนะคะเพราะฉะนั้นป้าหมูบอกทําแบบออรแกนิกก็คือออร์แกนิกจริงๆนะทำแบบปอดเชื้อคือทําให้สะอาดลวกน้าร้อนฆ่าเชื้อป้าหมูบอกให้ ทำเอฟสองนะคะใส่ขวดน้ำอัดลมได้ก็เราก็ล้างเหมือนล้างขวดทั่วไปเลยนะคะเอาแปรงล้างใส่น้ำยาล้างจานล้างปกติเลยพอล้างสะอาดแล้วเพื่อนๆก็ต้มน้ำให้ร้อนนะคะคำว่าน้ำร้อนไม่ใช่น้ำเดือดนะคะน้ำร้อนในที่นี้คือน้ำที่ร้อนพอที่จะล้างขวดได้ไม่ใช่น้ำเดือดถ้าน้ำเดือดเทลงไปขวดก็ละลาย ขวดพลาสติกที่ใช้ได้ใช้ได้เพียงแค่ขวดน้ําอัดลมเท่านั้นเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้ทนต่อกดนะคะทนต่อกดทนต่อแก๊สแต่ถ้าเป็นขวดน้ําดื่มทั่วไปที่เราซื้อในเซเว่นะคะเป็นขวดน้ําดื่มทั่วไปพวกนั้นน่ะมันใช้ไม่ได้นะคะใช้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะป้าหมูพูดเน้นย้ำนะคนไหนที่ไม่มีขวดแก้ว นะสามารถใช้ขวดน้ำอัดลมแทนได้นะคะก็เกิดความฟู่ฟ้าแบบนี้ได้เช่นกันนะเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอของป้าหมูนะคะรู้สึกชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมป้าหมูนะตอนนี้นะคะ FC ชาวราวนะก็เข้ามาชมคลิปวิดีโอของป้าหมูนะคะติดอันดับสองนะ อันดับหนึ่งก็คือประเทศไทยนะคะป้าหมูก็ขอสวัสดีทักทาย FC ชาวเราทุกท่านด้วยนะอาก็อยากจะหัดพูดภาษาเราให้ได้มากๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกับ FC ชาวเราด้วยนะคะเพราะว่าเข้ามาติดตามชมคลิปป้าหมูก็เยอะมากพอสมควรนะป้าหมูก็ชอบน้องน้ำใสามากเลยนะคะเข้าไปดูคลิปน้องน้ำใสบ่อยมากนะคะเพื่อเป็นการฝึกพูดภาษาลรานะคะ ป้าหมูชื่นชอบน้องมากเลยนะน้องรู้สึกเป็นเด็กที่ฉลาดน่ารักนะคะพูดจาไพเราะมากด้วยนะคะป้าหมูก็อยากจะลองสวัสดีทักทาย fc ชาวลาวเป็นภาษาลาวนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่กบกลับมาพบกับป้าหมูอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็อยากสวัสดีทักทายแบบภาษาลาวนะคะป้าหมูก็ไปฮัดจากน้องน้ำใสนะคะ อาจจะเว้าได้บอไพเลาะเท่านะคะแต้เข้ามาฟังแล้วอย่าเฝ้าหัวปลาหมูเดอ้อปลาหมูกับพยายามจะเว้าเพื่อทักทายเอฟซีชาวลาวนะคะเพราะชาวลาวกับเข้ามาเบิ่งคิดปลาหมูหลายเติมนะคะปลาหมูก็ขอสวัสดีทักทายนะคะสบายดีน้ำบอพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ่งคิดปลาหมูก่าอยกดไล่เป็นกําลังใจให้ปลาหมูน้ำเดอ้อปลาหมูกับว้าแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะคะ ว้าวครั้งแรกในในคลิปนี้เลยเด้อจ้าเขามาเบิ้งหลายๆเด้อจ้าพี่น้องชาวล้วกะเขามาเบิ่งแล้วกะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปลาหมูแน่เบิ่งคลิปปลาหมูแล้วเป็นจงังไดกะทักแชททักไลน์หาปลาหมูแน่ปลาหมูจะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงตรงใดแน่ก็ขอสวัสดีทักทายเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็คือพยายามเต็มที่แล้วนะคะที่จะพูดภาษาต่างชาติให้ ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆเป็นภาษาพี่ภาษาน้องใกล้เคียงบ้านเราเองนี้นะคะแต่ว่าป้าหมูไม่เคยพูดเลยมันก็ลิ้นแข็งนะคะเป็นแบบพูดแล้วเป็นสำเนียงทองแดงนะคะก็อย่าพึ่งหัวเราะป้าหมูนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะป้าหมูก็จะพยายามสอดแทรกภาษาต่างชาติเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามี f อฟซต่างชาติเข้ามาดูป้าหมู มากนะคะช่วงนี้ก็มีหลายสัญชาติเลยนะแต่ป้าหมูก็จะพยายามพูดเอาที่ภาษาใกล้บ้านเราให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะเพราะว่าเราเคยได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำนะยังไงซ่าก็อย่าพึ่งหัวเราะป้าหมูนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าหมูพูดได้ตลอดรอดฟังนะคะอาจจะได้ชมคลิปที่ป้าหมูอัดเป็นภาษาลราทั้งคลิปนะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าป้าหมูจะทำได้ไหม คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ